อันนี้ทางไปเขาหน่อนะผมอุ้ยเริ่มมีร้านอาหารแล้วอ่ะไหนเนี่ยมีร้านอาหารตรงไหนเป็นเขาตรงไหนก็เป็นที่ท่องเที่ยวได้มันเป็นเขาหินปูนมันสวยนะนะอย่างฉากในหนังเลยที่ดินตรงนี้ราคาแพงเลยนะก็อร่อยเหมือนกันนะสตรอเบอรี่ตอนแรกนึกว่ามันแบบไม่ค่อยอร่อยกินได้ต้นมายืนล่อเนี่ยขนาดนั้นมองเห็นได้มองเห็นได้ยังไงก็ความเจอใหญ่มากอีก500เมตรถึงจุดชมข้างคาวหลงรักเขาหน่ออุ้ยมีร้านคาเฟ่ริมทางด้วยเนี่ยแหละคนเยอะนักแหละอย่างเงี้ยเนี่ยอ๋อมันเป็นวันหยุดยาวได้ไงอืออ๋อนี่ไงจุดมองลิงสวยเหมือนกันนะอืออันนี้ชาวบ้านแถวนี้มาตั้งร้านกันได้เลยนะสบายเลยนะมีอาชีพเลยหมาล่าตู่กะเพรากู้ชาติปลาหมึกย่างน้องไอโฟนแมลงทอดสิพรนี่หมูกระทะย่างเกาหลีเฮ้ยโอ้โหมันใช่เลยนะเนี่ยตลาดนัดของแท้ขวามือก็เป็นทุ่งนากาแฟเนี่ยของหนอดไหนลิงวะเออถ้าเป็นลพบุรีก็ไอ้ถ้าเป็นไอ้เนี่ยทุ่งนาตะวันก็ไปดูทานตะวันใช่ไหมอันนี้มานั่งดูลิงคนก็จะนั่งนานหน่อยเพราะลิงไม่ค่อยออกมาอันนี้ก็จะเป็นฉากหลังเป็นแบบของลิงของลิงเออเฮ้ยแต่มุมมันสวยสีเพราะนี่ดูมุมนี้ดินี่มุมอย่างกันในหนังเลยเราก็สวยแต่ถ้าอยู่กับเราใช่ใช่คนแถวนี้ไม่รู้ทำอะไรก็มานั่งดูคนนี้ตำบลบ้านแคนแถวนี้คือบรรพตพิสัยโอ้โหดูดิเห็นนะแค่ลิงตัวเดียวคนมีอาชีพเป็นร้อยเลยมีกล้องเขาลูกนี้วะน่าจะลูกนี้แหละนี่นี่อะลูกนี้แหละนี่ไงไอ้มุมนี้เลยที่ออกข่าวเราก็ไปมองลูกคนนี้ตรงไหนวะเราก็ไปหาอยู่อ๋อมันอาจจะลูกนี้เนาะไอ้สองคนนั้นไปไหนวะแถวเออแถวนี้ลิงน่าเยอะดูหลังคาไม่เหลือเลยเนี่ยร้านเลี้ยงลิง800เมตรร้านเลี้ยงลิงไปหาเพื่อนไอ้ต้นพาไปหาครอบครัวก็ไปเรารอในรถนะเรากลัวลิงเหมือนตอนนั้นมันก็พาไปดูลิงที่ไหนมันแวะวัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีแต่ลิงเราก็เลยเข้าไปอยู่ในกรงอะไรสักอย่างที่แบบเฮ้ยลิงมันจะมาแย่งเก้าอี้เองแย่งโทรศัพท์ไปยังแบบรออยู่นั้นระวังถ้าแย่งได้เธอมันไม่เหมือนเขาทำมุกหรือที่อื่นที่ตามนะไม่หมายถามว่ามันเป็นลิงที่แบบดุร้ายหรือนี่ไงระวังเหี้ยลิงก็ดุร้ายนั่นแหละนี่ไงมีลิงแหม่ไม่กลัวเลยนี่ไงนี่เจอแล้วไอ้ต้นบอกว่าเยอะกว่านี่ลพบุรีเยอะกว่าลพบุรีเยอะกว่าสารพัดการใช่ไหมโอ้สารพัดการมาเยอะเลยนะไอ้ที่ไปยืนถ่ายรูปกับปางสามยอดถ่ายไม่ถ่ายอันนั้นเป็นพันตัวกลัวมันไกลๆได้แต่ถ้าใกล้ๆก็ไม่กล้าเดินใกล้มันเหมือนกันตัวนี่คือเขาขายอาหารลิงโอ้โหนี่ห้ามให้อาหารลิงดิเวนี่โอ้นี่ก็มีกงเลยกันแบบมาแย่งมาแย่งของระวังยิงแย่งของนี่ไงถ้าไปญี่ปุ่นก็เหมือนนาราให้อาหารกวางใครไม่ก็คืออาหารลิงอุ้ยตัดหน้ารถโอ้เฮ้ยแถวนี้เฮ้ยแถวนี้เยอะจริงๆเลยอ่ะเยอะว่ะไม่จะบอกว่าอะไรวะเพียบเลยไงจะกล้าลงไหมโอ้ยสีพรจะดูดิหนุ่นโอ้กินตังโมกินตังโมโอ้ยตังโมมันเน่าแล้วนะโอ้โหนั่งกินตังโมเธอดูโรงเรียนนั่นดิสีพรดูโรงเรียนนั้นนี่ยับเลยนะเลี้ยงอาหารลิงบุฟเฟ่ลิงอ่ะเนี่ยโอ้มีลานกิจกรรมเนี่ยทางขึ้นเขาหน่อโอ้ตุ่นแดงเลยอ่ะลิงตุ่นแดงฮัลโหลฮัลโหลโอ้มีวงชุยเลยอ่ะใครตายก็มาตั้งจะดีตรงนี้เรารอดูในรถไม่ลงเขาบอกมันบอกว่าไอ้นายบอกว่าไม่ลงหรอกแค่แบบมาดูว่าร้านกาแฟซ้ายขวาสีบอลดูดิร้านที่เป็นกอง
ร้านที่เป็นกองฟางหรือที่เป็นทางเดินร้านตายายกองฟางสิเห็นไหมเห็นตรงนั้นมันจะมีตลาดนั้นขายลูกอะไรไงมีลิงก์ว่าตรงนั้นอ่ะลิงก์ที่เป็นชาวบ้านที่ต้องทำก่อนแล้วก็ไม่ใช่ได้ไงมันไม่ใช่ลิงธรรมดาไม่ออกเป็นแนวลิงกะเลล่าเด้อขับตามอยู่นับเลยดูดิมันกินแล้วทั้งหมดเลยแล้วใครเก็บขวดอ่ะขออันเนี้ยอันเนี้ยคือพาเรามาชมลิงโดยการไม่ต้องลงจากรถแล้วจะกลับไปกินข้าวร้านกองฟางเมื่อกี้นะอ๋อให้เดินให้นั่งรถดูลิงซาฟารีใช่เอ้ยเหมือนซาฟารีนะโอ้โหสวนสัตว์เปิดเออนี่แหละใช่เลยไม่ได้ก็มีทางเดินขึ้นไปด้วยสิพอเนี่ยพี่จะถ่ายไว้อ่ะพี่ลงเปล่าไม่ลงให้พี่เจลงไหมแหมเขาไม่ลงเดี๋ยวยาวพี่เจลงไม่เร็วเดินอุ้ยเออมันชอบกินแตงโมมันกินร้านเลยนี่มีนะมันกินเกี้ยงเลยอ่ะนี่แล้วเขาก็ยืนไม่กลัวมันเลยอ่ะเขาชินกับมันแล้วอ่ะถ้าเคยจอดรถมันคงกระโดดขึ้นหลังรถเลยอ่ะกลับไปมีลิงอีกเพิ่มอีกหนึ่งมันคงดึงอะไรอ่ะพ่อเคยไปจอดตรงแถวไหนที่มีลิงมันเป็นดึงมันดึงไอ้ตรงประตูอ่ะที่เป็นยางๆอ่ะหลุดเลยมีสระว่ายน้ำลิงด้วยนี่นี่แน่น่าใช่สระว่ายน้ำมันเนี่ยยายจ๋าไม่ท่าให้จ้าถ้ามันเรียบร้อยหนูก็จะกล้าอยู่นะถ้ามันอยู่ในที่โอ้ยสีพรเธอดูนี่ยังยับเลยเนี่ยดูดินี่มันไม่ใช่ที่ของคนเออเนี่ยพระเพ้ออยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยต้องหาพยายามปิดแล้วปิดเปิดแล้วปิดด้วยเปิดแล้วปิดด้วยทำอย่างก็ลิงมันปีนเข้าไม่ได้เนาะต้องหาพยาบาลให้เจอไหนนอนไหนนอนเนี่ยแหละโอเคจบแล้วใช่ไหมสำหรับลิงเนี่ยจบแล้วครับซาฟารีโอ้ขนาดบ้านข้างๆยังยับเลยดิพอนเลยนะนี่โอ้มีหมาเอออ๋อมีหมาอยู่หมาเขาไว้เห่าไล่ลิงส่วนใหญ่แถวนี้หมาน่าจะโดนลิงแกล้งนักข่าววะปั้นข่าว